ทุกความเห็นที่คุณอยากจะบอกทุกความเห็นที่วัยรุ่นอยากแสดงออกเราจะมาฟังความเห็นของพวกเขาในรายการซาวเอาวันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นไงได้ข่าวว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าเราได้มาแถวนี้อีกแล้วนะครับย่านมหาวิทยาลัยรังสิตถิ่นคุณเลยเนี่ยข้าวถิ่นเราแน่นอนนะครับและแน่นอนครับวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับที่ร้านโซสโมสรทำไมอ่ะมายวันนี้เขามีงานคอนเสิร์ตพิเศษนะฮะจากค็อกเทลนั่นเองในงานที่มีชื่อว่าค็อกเทลไลฟ์อินโซสโมสรครับคุณโบ๊ครับค็อกเทลเพลงใจสั่งมานี่ดังมากอันนั้นโลโซเขาไม่ใช่หรอคนละวงแล้วค็อกเทลนี่ดังๆเลยเธอยังคิดถึงฉันไหมไอ้คนผิดคีย์มากเลยนะโคตรเลยนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามครับร้านโซสโมสรเนี่ยถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่มีชื่อมากๆเลยชื่อดังมากๆเลยในย่านมหาวิทยาลัยรังสิตใช่ๆผมเคยได้ยินอยู่แน่นอนโซสโมสรเนี่ยใช่แข่งและจัดอีเวนต์บ่อยมากด้วยถูกต้องคนแน่นตลอดแน่นมากๆใช่ป่ะถูกไม่มาบ่อยโอ้ยสาวๆเพียบนะฮะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้เนี่ยทางค็อกเทลเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นโชว์ยังไม่ได้ขึ้นโชว์ตอนนี้ใครโชว์อยู่เราเนี่ยแหละก็โชว์อยู่นะแต่ว่าตอนนี้แน่นอนน้องๆเริ่มเดินเข้ามาแล้วใช่ๆๆเพราะถ้าไม่เป็นวันนี้มีคำถามมาคำถามคุณเตรียมมายากเปล่าวันเนี้ยได้ดีกว่านายเตรียมไว้หรือเปล่าได้ผมเตรียมมาแล้ววันนี้รับรองว่าทีเด็ดธรรมดาคำถามผมชิลมากอตอบง่ายมากง่ายมากได้รางวัลด้วยวันนี้รางวัลเก๋ด้วยวันนี้วันนี้รางวัลต่างๆใช่ๆนะฮะจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าอะไรน่ารักมากเลยเอาอีกแล้วไปดิเลยมั้ยไปดิเอาละครับตอนนี้อยู่กับ1สาวยิ้มหวานนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อลุงค่ะชื่ออะไรนะลุงลุงสุริยาเจสีค่ะเจสีมีสีอะไรบ้างสีอะไรบ้างม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยที่ตอบได้เพราะว่าคงน่าจะเคยโดนถามบ่อยใช่ป่ะนะครับตอนนี้อยู่กับเด็กแนวมีสไตล์มากมีสไตล์มากอันนี้คือใส่หมวกเพราะว่านะฮะชอบครับชอบที่จะใส่หมวกใส่หมวกเพราะเขาชอบจบป่ะจบเลยจบเลยเนี่ยนะฮะคราวนี้เรารีบสัมภาษณ์เพราะน้องเขาปวดฉี่มากเลยโอเคนะฮะเราได้ข่าวว่าน้องอยากเข้าห้องน้ำสุดๆเลยนะครับคุณจะมาพูดทำไมเนี่ยแกแหละนะฮะโอ้โหตายอยู่กับสาวสวยคุณวันนี้เราอยู่กับสาวชุดเงือกแตกเลยใช่ไหมเงือกแตกเลยนะทนความร้อนแรงติดคอเต็มเลยไปทำอะไรมาตัวทีรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยโอเคถามชื่อหน่อยชื่ออะไรปายค่ะมายปายไปไหนอะมาเนี่ยโอเคนะฮะวันนี้เนี่ยผมมีคำถามมาถามคุณคุณตอบถูกผมมีของรางวัลให้โอเคไหมจริงๆนะเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าแถวรังสิตหรือเปล่าอยู่แถวรังสิตอยู่แถวรังสิตไหมเที่ยวห้างบ่อยไหมเที่ยวห้างบ่อยไหมก็บ่อยเวลาติดไปห้างกับใครไปห้างกับใครก็เพื่อนน่าใช่เปล่าผู้หญิงผู้ชายก็ทั้งมีทั้งผู้หญิงที่ยืนตรงนั้นนี่เพื่อนหรือเปล่าแฟนก่อนอื่นถามก่อนว่าเป็นคนอยู่แถวรังสิตอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ครับไม่เอาแล้วเคยมาเดินเล่นแถวนี้ไหมไปแบบเที่ยวห้างเที่ยวอะไรแถวรังสิตครับคือนี่ตรงประเด็นปกติไปฟิวเจอร์นี่ไปทำอะไรซื้อของดูหนังหรือว่าเล่นแล้วก็ดูหนังครับเล่นดูหนังเคยไปเที่ยวห้างแถวๆรังสิตไหมเคยค่ะห้างอะไรฟิวเจอร์ไปบ่อยป่ะไปบ่อยป่ะได้ไปตอบได้แน่คนนี้สังเกตนะน้องจะตอบเร็วมากตอบเร็วมากน้องปวดฉี่มากน้องปวดฉี่มากไม่ไหวแล้วถามเลยละกันถามเลย5วินะ5วิน้องรู้ไหมครับว่าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตมีทั้งหมดกี่ชั้นครับ5วิครับนับครับ5 4 32 5ครับ4 3 4 7ครับ3ตอบแล้วครับกี่ชั้นนะ7ชั้น7ชั้นทำไมถึงคิดว่า7ชั้นทำไมก็คุณครูนะครับน่าจะประมาณมี7ชั้นใช่มั้ยสรุป7ชั้นนะ7ชั้นชัวร์เปล่ามั่นใจเหรอ7ชั้นยังไงเมย7ชั้นครับ7ชั้นคำตอบที่เป็นคำตอบที่4ตอบมาแล้วครับผมทำไมถึง4ชั้นทำไมถึงคิดว่า4ชั้นของคุณมีอะไรบ้างชั้นแรกมีอะไรบ้างชั้นแรกลองไม่ออกเมื่อกี้เดาล้วนอ้าวเมย์เขาดาวถูกไหมชั้นแรกมีอะไรที่คิดไว้ที่คิดไว้ชั้นแรกนึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออกเหรอชั้นสองไม่เคยนับชั้นไม่เคยนับชั้นนับอะไรอ่ะนับแต่เธออะไรสาระสามห้าปะตอบไหมห้าชั้นใช่ไหมไม่เปลี่ยนนะชัวร์เปล่าชัวร์นะโอเคนะชัวร์แล้วแหละน้องปวดฉี่มากครับห้าชั้นเป็นคำตอบที่เอาละครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆจะตอบกันถูกหรือเปล่าในช่วงหน้ากับสาวเอา